ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟต์ลอสไลฟ์นะครับทางเพจมันนี่คลับนะครับประจำวันที่26 กรกฎาคม 2565นะครับพบกับผมเป็นประจำกับท่านอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับวันนี้นะตลาดหุ้นเปิดแล้วนะบวกอยู่ 2.50 จุดที่ 1,562.81 จุดครับขอต้อนรับอาจารย์ครับทุกท่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีป๊อปครับเหมือนจะเด้งมาหลายวันแล้วนะอาจารย์มันอยู่ในช่วงที่จะต้องรีบาวนะครับนะครับเพราะการไดเวอร์เจนต์ลักษณะหลายๆครั้งแบบนี้นะมันก็เป็นการรีบาวนะนะครับแต่ระยะกลางมันยังเป็นมันยังอยู่ในไม่ได้มีสัญญาณซื้อนะฮะอืมเพราะนั้นมันก็จะเป็นการรีบาวนะการรีบาวตามกฎก็คือมันก็ขึ้นได้นะแต่มันเป็นการขึ้นเพื่อที่จะขายอะสำหรับคนที่ติดมากกว่านะครับการรีบาวอาจจะเกิดขึ้นได้ดีในเดือนหน้าอันนี้พี่พูดมาแล้วนะว่ามันอาจจะรีบาวได้ดีแต่มันไม่ใช่ไม่ต้องไปซื้อเฉลี่ยเพื่อออกนะฮะมันเหมาะสำหรับคนที่ติดอยู่เยอะๆหน่อยไหมครับสมมติว่าคุณติด SCB อยู่เนี่ยมันขึ้นมาให้เนี่ยนะครับเราจะขายลดน้ำหนักไหมแบบนี้นะครับครับแล้วก็แค่กลับไปดูว่าSCB มันต้องขายมาตั้งแต่134แล้วเราไม่ได้ขายแล้วเราก็คิดว่ามันจะเด้งเราคิดว่ามันจะเด้งนะฮะแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆจนถึง90คือมันเสียโอกาสไปเยอะมากนะมันเกิดจากอะไรไงใช่ไหมฮะครับมันก็ต้องติดตามดูว่าหรือว่าเราจะถือไปเลยว่ามันลงมาแถวนี้แล้วนะฮะครับเพราะมันลงมาเยอะแล้วนะครับก็ถือสู้ตายไปเลยก็ได้แล้วก็รอมันปีหน้าอันนี้มันต้องวางแผนเนี่ยก็จะทำยังไงนะฮะครับนะครับถ้าเป็นระบบของเราเราก็ดูว่าเฮ้ยเราซื้อ SCB ถือว่าเนี่ยเกิน 10% ของพอร์ตหรือเปล่าครับถ้าเกินเราต้องขายออกไปให้มันเหลือ 10% ครับครับคือเวลาผิดนะป๊อกมันจะผิดเรื่อง money management นะฮะผิดเรื่องของการที่ไปซื้อหุ้นดีในราคาแพงครับนะครับเราพูดถึงหุ้นดีนะเราไม่พูดถึงหุ้น X หุ้นปั่นอะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าการเล่นหุ้น X หุ้นปั่นก็มันต้องรับชะตากรรมอยู่แล้วยิ่งเฉพาะถ้าเล่นเป็นรายตัวไหนไปฟังคนเล่นอ่ะนะมันก็จะติดอยู่แล้วแต่ถ้าเราเล่นอย่างมีระบบอ่ะมันเราไม่ได้ฟังใครเรามีระบบเล่นเนี่ยจังหวะของการเล่นหุ้น X มันก็จะเป็นระบบหนึ่งนะฮะที่ใช้วิธีสุ่มอ่ะแล้วก็ใช้เข้าใจเรื่องธรรมชาติของหุ้นว่าเวลาหุ้นที่มันลงมาเป็นเวลา4-5 ปี 6-7 ปีแล้วจ้ามเก็บของจบแล้วนะครับแล้วเมื่อมีเงินเข้าตลาดแล้วคนไม่เล่นหุ้นขนาดใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นพวกนี้มันจะขึ้นได้ดีนะฮะคือมันไปเล่นเหมือนเล่นการพนันน่ะโอเคฮะครับต้องมีการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างไม่ใช่แบบไปเล่นตามใครอ่ะคือเล่นตามระบบเราคราวนี้เรามาดูตลาดแบบเนี้ยมันก็คือเราจะเห็นว่ามันมีหุ้นที่มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นก็เพราะว่ามันลงมาที่ต่ำฮะอย่างกลุ่มของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรายตัวคือ BGIM ถูกไหมฮะซึ่งเราก็ตามมาแต่ถ้าเราไปเทียบ BGIM กับโควิดเนี่ยก็คือต้องอย่าลืมว่าใครซื้อ BGIM ตอนโควิดตอนนี้ขาดทุนอยู่นะครับไม่ได้เลยเลยนะกับ BGIM อันนี้มันก็มีเหตุผลในการที่จะซื้อเพราะมันมีสัญญาณกลับตัวไปหมดแล้วใช่ไหมครับทำดับเบิลบัตทอมไปแล้วก็ไม่ควรจะหลุดไอ้ตรงหัวที่มันโผล่ขึ้นมา3550ครับแต่จะขึ้นไปได้แค่ไหนจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับหุ้นที่เราตามมาก็จะมีบีครีมแล้วก็เราก็จะมีคาราบาวใช่ไหมซึ่งมันไซเวย์อยู่นานนะฮะครับมันไซเวย์อยู่นานนะครับเนี่ยมันไซเวย์อยู่นานแล้วมันเริ่มที่จะเปลี่ยนชแนลของการไซเวย์110มันอาจจะไปไซเวย์เปลี่ยนใหม่110-120นะครับแต่มันจะไม่ได้ขึ้นเร็วๆนะมันก็จะช้านะนะครับมันก็ต้องดูเป็นรายตัวไปหรือว่า GPSC นะฮะตอนโควิดก็ประมาณ50นะครับแล้วภาพจริงๆก็คือไม่ได้ขึ้นนะฮะแต่สัญญาณก็คือก็ดูดีขึ้นนะก็เริ่มยกนะฮะเริ่มยกเราก็ต้องบอกมันดูดีขึ้นนะมันเริ่มยกนะฮะแล้วก็ถ้ามันผ่าน68ไปแล้วแล้วไม่หลุดกลับมามันก็โอเคนะยกล่างยกบนใช่ไหมครับอันนี้มันก็เล่นง่ายคือถ้ามันหลุดล่างลงมาเดย์ไหนก็มันก็ลงมาตัวนี้ใหม่ม
ันก็กลายเป็นไซด์เวย์แต่มันถึงว่าแนวโน้มลงอ่ะมันก็อาจจะผ่านไปแล้วนั้นเราก็ต้องดูเป็นรายตัวไปแบบเนี้ยในการดูหุ้นครับหรือ CKP แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์แต่ถ้าเราจะไปม้วนหุ้นเล่นวันนี้ตัวไหนวันนี้ตัวไหนเนี่ยไม่ใช่บรรยากาศแบบเงินไหลออกนะฮะนะครับเพราะนั้นเราอาจจะเห็นหุ้นขึ้นได้ดีในเดือนรีบาวในเดือนสิงหานะครับก็ไม่เยอะหรอกนะฮะไม่ต้องไปฝันถึง 1,650 เลยหรอกนะฮะคือมันไม่เยอะแต่มันขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณแก้ตัวอีกครั้งนึงอ่ะก่อนที่มันจะลงอีกครั้งนึงอ่ะนะฮะถ้าลงอีกครั้งนึงก็ถ้าหลุด 1,500 เนี่ยก็มีถ้าหลุด 1,500 มันก็จะมีตัวเลข 1,430 อ่ะเป็นแนวรับสุดท้ายอ่ะครับซึ่งมันอาจจะเกิดในไตรมาส 4ซึ่งมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มันมีทฤษฎีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ควรหลุดอ่ะนะครับคือไม่ได้จินตนาการเข้ามั้ยฮะครับคือพี่ไม่สามารถวิเคราะห์โดยไม่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีให้กลต.เห็นได้นะว่าไอ้1,430มันมาจากไหนนะครับพี่บอกว่า1,515เนี่ยพี่ก็พิสูจน์ได้นะว่ามันมายังไงซึ่งมันก็ลงไปจริงๆถูกมั้ย1,517บางคนบอกไม่เห็นแม่นเลยผิดไปตั้ง2จุดอันนั้นคุณก็คือไม่เข้าใจแล้วล่ะคุณไปติดเรื่อง reference pointคุณไปติดเรื่องตัวเลขนะฮะเพราะทุกครั้งเนี่ยไม่มีใครให้ตัวเลขที่ถูกหรอกสมมติว่าเขาบอกว่า1,600แล้วมันขึ้นไปเขาบอก1,700แล้วมันไปเป็น1,720อ่ะแต่เขาพูดตอนไหนไงครับแต่พี่จะพูดตอน1,200ไอตอนที่มันวิ่งขึ้นไปรอบหลังเนี่ยพี่บอกรอบเนี้ยมันจะเห็น1,700แล้วพี่ก็ยืนยัน1,700มาตลอดนะครับคือที่พูดเนี่ยมันโม้ไม่ได้นะเพราะมันอยู่ใน YouTubeครับแล้ว 1,550 พี่ก็พูดมาตั้งแต่ก่อนว่ามันจะเห็น 1,550 ถูกไหมครับ 1,515 เนี่ยมันจะเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าขึ้น A การคือมัน A มันต้องทำ B ถ้ามันจะจบมันจะ A ไปเรื่อย A ไปเรื่อยเนี่ยไม่ถึงว่ามันจะหลุดโลเดิมนะมันต้องมี B ที่รีบาวครับนะครับ valuation ก็อีกเรื่องนึงพื้นฐานก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่หุ้นตอนเนี้ยบล็อกมันเหมือนเดิมแหละมันขึ้นไปไม่ได้หรอกนโยบายการเงินก็คือขึ้นดอกเบี้ยกับเอา QE เอาเงินออกจากตลาดเนี่ย2 อย่างเนี่ยนะครับยังไงเงินมันไม่วิ่งเข้าสินทรัพย์เสี่ยงหรอกเหมือนบางคนคาดการณ์นู่นนี่นั่นว่าถ้าจบแล้วเอาทําเอาเงินมาจากไหนครับหุ้นจะขึ้นเอาเงินมาจากไหนวนจากไหนมาล่ะวนจากบอนด์มาเหรอคนตลาดนะคนที่ซื้อพันธบัตรกับคนเล่นหุ้นน่ะรับความเสี่ยงต่างกันมากนะครับมันรับความเสี่ยงที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับนะครับถามว่าจะเงินมาจากไหนอ่ะก็เงินมาจากเศรษฐกิจ GDP ที่มันโตแหละนะฮะมันก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่นะแต่วันนี้ทุกคนก็ควรจะมาพูดถึง valuation ใช่มั้ย valuation พูดถึงพื้นฐานพูดถึงดอกเบี้ยที่สูงขึ้นพอดอกเบี้ยเอามาใช้เนี่ยมันก็จะบอกว่าถ้าดอกเบี้ยมันอยู่ต่ำเพราะนั้นราคาทรัพย์สินมันควรจะสูงขึ้นคราวนี้ถ้าดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นเพราะนั้นราคาทรัพย์สินมันก็ต้องอยู่ต่ำถูกไหมครับคุณจะมายอมรับ PE 18ของเซ็ตตอนนี้นะฮะตอนที่ดอกเบี้ยอยู่สูงแล้วคุณจะมายอมรับนะฮะดาวโจนส์ที่16,000นะฮะในขณะที่ PE ดอกเบี้ยมันอยู่ที่50ตังค์กับดอกเบี้ย 3% เนี่ยคุณจะมารับราคาPE ของดาวโจนส์ที่41อ่ะไม่ได้ไงนึกออกไหมครับนั่นมันก็จะเป็นธรรมชาติของคำนวณ valuation นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซ็ตเนี่ยมันจะ 1,515 เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าการลงของมันเนี่ยถ้ามันจะต่ำกว่านั้นนะมันต้องไปกลุ่มน้ำมันไงครับเพื่อสอพอตัวเดียวเลยสอพอลงปตท.ลงแค่2ตัวเนี่ยอันนี้มันจะลงไปได้แล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราเล่นหุ้นกลุ่มน้ำมันไหมเพราะเราขายไปแล้วเราไม่กลับมาเล่นอีกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีความเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในที่ระดับสูงระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ลงไปเลยแต่การที่จะขึ้นไปเขาพูดกัน300 เหรียญแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะหรือเราอาจจะไปคาดว่าคือเวลาเราคิดอะไรป๊อกแล้วคนอื่นเขาก็คิดได้เนี่ยมันจะไม่ใช่ครับหรือเราคิดบอกว่าเนี่ยจะเกิดหน้าหนาวในยุโรปก็จะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นพี่ถามว่าคนอื่นคิดได้ไหมได้เพราะนั้นมันก็ไม่ถูกอ่ะครับมันก็ไม่ถูกอ่ะถูกป่ะมันเป็นอะไรที่คอมมอนแล้วก็ถามว่ายุโรปมันไม่มีมือไม่มีตีนมันเป็นประเทศที่ระยะมันก็ต้องเตรียมตัวไปแล้วจะอยู่ให้มันหนาวตายเหรอมันไม่ใช่อะไรพม่า
ประเทศแอฟริกาเลยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ที่ไหนเล่าใช่ไหมครับเออมันเป็นประเทศอารยะอยู่แล้วว่าใช่ไหมแต่ไหนพูดถึงพม่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้นะเดี๋ยวระเบิดมาลงเมืองไทยอยู่ใกล้ๆกันอยู่ด้วยพม่าเกี่ยวกันหรอกนะฮะเราก็เป็นเพื่อนกับพม่าพม่าเขาอยู่เต็มเลยนะฮะอยู่ในเมืองไทยเต็มเราไม่แยกเชื้อชาติอยู่แล้วก็ถือว่าพวกเดียวกันแหละครับนะครับอาจารย์ครับผมถามพูดตัวหนึ่งครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดู valuation นะครับผมถามหน่อยพอดีมันมีข่าวหุ้นตัวหนึ่งฮะเขาบอกว่ากูค่อนลดพาเหลือ50สตางค์ล้างขาดทุนสะสมส่วนต่ำมูลค่าหุ้นคือมันเป็นหุ้นอะไรอะอะไรนะครับ GLOCON นะครับคือที่ผมถามผมไม่ได้ถามว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะผมได้ถามว่าการลดพาเหลือ50สตางค์ล้างขาดทุนสะสมกับส่วนต่ำมูลค่าหุ้นอย่างเงี้ยมันข้อที่1มันมีนัยยะอะไรยังไงบ้างครับแล้วมันจะมีผลดีกับธุรกิจยังไงบ้างครับมันไม่มีผลอะไรนะฮะคือมันจะมีกฎเรื่องการจ่ายปันผลจ่ายเงินปันผลครับคือถ้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยมีขาดทุนสะสมอยู่อ่ะมันจ่ายปันผลไม่ได้อ๋อนี่เป็นกฎใช่เป็นกฎก็คือแค่นั้นเขากำไรยังล่ะถ้ากำไรเขาพอที่จะจ่ายเงินปันผลที่เราเห็นทุนเนี่ยนะมันจะมีเงินผสมอยู่ในส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นอยู่อ่ะทั้งหมดอ่ะ 3-4 ส่วนส่วนแรกก็คือทุนจดทะเบียนครับอันนี้ก็คือราคาพาเนี่ยนะฮะอันที่2ก็คือส่วนต่างส่วนเกินมูลค่าหุ้นครับพาเนี่ยตอนคุณไปอันเดอร์ไรท์หุ้นเนี่ยคุณจะได้ราคาเกินพามาอันนั้นก็ส่วนเกินมูลค่าหุ้นครับอันนี้มันก็จะรวมอยู่ในส่วนของทุนอันที่2คือกำไรบวกหรือลบด้วยกำไรลบด้วยขาดทุนสะสมถูกไหมมันก็จะเป็นตัวคือเวลาจ่ายปันผลไม่ได้จ่าย 100% อาจจะจ่าย 50% เพราะนั้น 50% มันก็จะเป็นกำไรสะสมครับอาจารย์ผมขยายความอย่างนี้ได้ไหมครับสมมุติว่าหุ้นเนี่ยราคาพา1บาทแล้วก็จำนวนหุ้นมีทั้งหมด1ล้านหุ้นก็แสดงว่าหุ้นเนี้ยตอนแรกเนี่ยที่ราคาพาเนี่ยก็คือมูลค่าตั้งบริษัทมีเงิน1ล้านบาท1ล้านบาทเสร็จพอเอามา IPO ที่ราคา2บาท2บาทก็หุ้นใหม่มานะห้ามเอาหุ้นเป่านะอ๋อ2บาทกฎก็คือต้องเป็นเพิ่มหุ้นที่เพิ่มทุนออกมา 30% อย่างเงี้ยอ๋อแต่ไม่ใช่ขาย1บาทขาย2บาทก็ได้เงินมา 600,000 เพราะนั้นเงินกองทุนก็เป็น 600,000 ละทำมาหากินมากำไรมาอีก2ล้านจ่ายเป็นผลไปล้านนึงก็เหลืออีก1ล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรสะสมOh. แต่บริษัทเนี่ยเนื่องจากว่ามีคำว่าขาดทุนสะสมแสดงว่ามันขาดทุนมาโดยตลอดแต่มันยังไม่ได้กินถึงทุนออกไหมครับนั้นการลดพาเนี่ยมันก็จะทำให้มีส่วนของพาเนี่ยคือทุนจดทะเบียนเนี่ยไปหักกบไอ้ส่วนที่ทุนขาดทุนสะสมนึกออกไหมครับคือเจ้าของยอมลดพาตัวเองแล้วอะนะฮะเจ้าของยอมลดพาตัวเองนี่เป็นหลักการแล้วถ้าเราจะลงทุนอย่างเงี้ยเราได้เปรียบเสียเปรียบเจ้าของนะตอนที่เขาลดมันก็โดนเท่ากันหมดอ่ะอ๋อไม่เท่าเดี๋ยวจานก็เรายังไม่มีหุ้นผมเข้าใจถูกป่ะเรายังไม่มีเราก็รอให้เขาลดก่อนถูกป่ะใช่ครับผมหมายความอย่างนั้นคือเราไม่มีมันจะคือเยอะไอตัวเงินกองทุนมันจะเท่าเดิมแต่มันไปกลบไอส่วนของเจ้าของเนี่ยนะฮะออกไปซึ่งไม่มีในยะสำคัญเลยก็คือเงินกองทุนมันยังเท่าเดิมแหละส่วนพูดมันยังเท่าเดิมเพียงแต่ย้ายตำแหน่งไงย้ายตำแหน่งจากที่คุณลดน่ะลดส่วนเจ้าของเนี่ยลงไปสมมติว่า1ล้านแล้วไปหักขาดทุนสะสม1ล้านออกไปมันก็จะไม่มีขาดทุนสะสมละเพราะฉะนั้นต่อไปถ้ามันกำไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ละครับอ๋อมันก็เป็นการจูงใจคนอื่นอ่ะที่จะเข้าไปอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากๆนะครับแต่ขาดทุนสะสมเนี่ยมันก็สามารถที่จะล้างได้โดยการที่คุณมีกำไรถูกไหมครับแสดงว่าบริษัทคุณไม่มีปัญญาทำกำไรหรือไงตรงนี้น่าคิดอาจารย์เขากำลังจะบอกนักลงทุนว่าการล้างขาดทุนสะสมเนี่ยมีสองแบบเพราะคุณไม่มีปัญญาทำกำไรหรือเปล่าคุณไปล้างขาดทุนสะสมก็คือแบบแรกลดไม่มีปัญญาทำกำไรใช่ไหมครับเพราะการเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องดูว่าเขามีปัญญาทำกำไรไหม มันไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะที่คุณจะต้องไปลดขาดทุนสะสมโดยวิธีที่รวดเร็วอาจจะลดไปเพื่อที่จะเพิ่มทุนใหม่นึกออกไหมเพิ่มไม่เอาเปรียบคุณก็สามารถเพิ่มได้แต่การเพิ่มทุนเนี่ยป๊อกมันไม่สามารถเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาพาได้เข้าใจไหมกฎหมายแพ่งคุณจะเพิ่มทุนได้มีส่วนเกินทุนได้แต่ส่วนต่ำทุนเนี่ยเพิ่มไม่ได้คุณจะทำไม่ได้เข้าใจไหมครับ
ถ้างั้นแสดงว่าเกมนี้ก็มีสิทธิ์ว่าหนึ่งก็คือเราก็จะเพิ่มทุนไงเขาลดพาเพื่อล้างทุนให้คนเข้ามาใหม่เนี่ยเข้ามาซื้อที่ราคาไงที่เป็นพาไงก็คือ50ตังค์เป็นพาที่ลดมาได้คือ50ตังค์ประมาณนี้เพราะคนเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาต้องมาซื้อ1บาทเท่ากับเจ้าของเนี่ยแต่มันมีขาดทุนสะสมอยู่ถูกไหมเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาไงเขาก็เสียเปรียบไงนะครับแต่พี่มีความรู้เยอะๆเดี๋ยวคนเขาจะบอกว่ามึงรู้ทุกเรื่องอีกนะคือคนสมัยนี้มันแปลกนะคุณรู้เยอะแม่งก็ผิดอ่ะไม่ผิดหรอกครับแล้วพี่ตลกกับคนพวกนี้มากนะบอกคือคุณรู้อะไรที่เขาไม่รู้อ่ะแล้วคุณรู้ทุกเรื่องอ่ะแม่งกูทำงานมา40ปีตรงเนี้ยมาตลอดอ่ะทุกไม่รู้เรื่องได้ไงอ่ะใช่ป่ะมันมีคนคิดแบบนี้นะโอ้ยแม่งเก่งทุกเรื่องเที่ยวชอบไปด่าคนอื่นไม่ได้ด่าบอกให้รู้ก็ผมก็ต้องยอมรับครับผมถามอาจารย์นิพนธ์มาเกือบปีนึงแล้วผมก็อาจารย์ก็รู้ครอบคลุมทุกเรื่องจริงเพราะไปดูกฎหมายเพราะผมจบบัญชีกับกฎหมายเพราะคุณถามเรื่องตรงที่ผมรู้ไงครับคุณมาถามเรื่องนี้คุณไปถามเรื่องวิศวะที่ผมไม่รู้หรอกครับคุณถามเรื่องแพทย์ที่ผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมรู้ว่าเกิดโควิดนะหุ้นขึ้นเพราะว่ามันฉีด QE เข้ามาผมรู้แค่นั้นน่ะครับแต่จะไปถามว่ารักษาโควิดยังไงนี่ผมไม่รู้ไม่เกี่ยวกับผมรู้ว่าเกิดโควิดตรงไหนยิ่งมีสายพันธุ์ใหม่คุณก็ซื้อหุ้นเข้าไปเถอะเพราะเดี๋ยวมันจะฉีดกันเข้ามาอีกผมรู้แค่นี้โอเคตัวโกคอนผมพอได้เข้าใจแล้วว่าเขาล้างขาดทุนไปคือเขาไม่ยอมแพ้สรุปมองในภาพดีคือเขายังไม่ยอมแพ้ครับก็เดี๋ยวว่าหลังนั้นเราก็ไปดูจะเพิ่มทุนมาเพื่อไปทำอย่างอื่นแต่มันก็ติดที่ตัวเขาเองไม่มีเงินเขาก็ต้องการไปชวนคนอื่นมาร่วมทุนครับไปชวนคนอื่นมาร่วมทุนเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ต้อง to be fair กับเขาที่จะเข้ามาครับเพราะคุณไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนราคาต่ำกว่าพาได้ครับก็ไปยอมลดพาของตัวเองซะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ที่ทำครั้งแรกนะ True ก็ทำนะครับ True ก็เคยลดทุนนะก่อนที่จะชวนChina Mobile เข้ามาเพิ่มทุนลดทุนลดพาเหมือนกันป่ะครับอาจารย์ลดพาก็คือลดทุนน่ะโอเคลดส่วนของเจ้าของลงไปอ่ะครับก็คือเหมือนกันนะจารย์งั้นกลับมาคลายแม็กอีกหนึ่งตัวครับจารย์ TLI รถทะเบียนเนี่ยนะทำไม่ได้นะกฎหมายก็ห้ามนะอ๋อรถทุนจดทะเบียนแต่พาลดพาได้ครับเออจารย์ครับกลับมาอีกตัวหนึ่งคลายแม็กครับ TLI ครับก่อนหน้านี้อาจารย์มีพูดถึงว่ามันอาจจะฟาสแท็กได้แต่คราวนี้ตอนนี้เฉลยออกมาหมดแล้วถ้าสมมติวันแรกเนี่ยปิดต่ำกว่า16.40 บาทก็จะฟาสแท็กไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะ3%ไม่ได้ 3% ก็จะเข้าไม่ได้ครับเท่ากับว่าตอนนี้มันฟาสแท็กไม่ได้ก็คือต้องรอรอบใช่ไหมครับใช่ต้องรอรอบคำว่ารอรอบมันคือเมื่อไหร่ครับทุก6เดือนก็คือต้องสิ้นปีเลยก็สิ้นปีเลย1มกราเลยต้องรอ1มกราเลยสิ้นปีเลยใช่แคปเขาเท่าไหร่ล่ะ TLI ตัวนี้แคปหรอครับมาดูซิแคปนี่คือเอาราคาปัจจุบันคูณจำนวนหุ้นมาครับอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่หน่อยเปิดเซตหน่อยครับตลาดหุ้นเราก็คงจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราจะหยุด2วันนะฮะก็คงเราคงไม่เล่นอะไรกันนะฮะและเดี๋ยวมีคำถามต่อไปเด็ดกว่านี้อีกที่บอกว่าจะหยุด2วันเนี่ยผมเตรียมมาแล้วว่าพฤหัสศุกร์ต่างประเทศเมืองนอกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วกับเมืองไทยอีกหรือเปล่าดูระเบื่อเหตุมา10 กว่าปีวันเมืองไทยหยุดทีไรแม่งตื่นมาวันอาทิตย์หน้าแม่งเซอร์ไพรส์ทุกทีเลยไม่เซอร์ไพรส์ขึ้นก็เซอร์ไพรส์ลงชีวิตก็พี่คิดว่ามันก็น่าจะขึ้นแต่เราขึ้นหรือเปล่ามันก็คนละเรื่องนะครับนะครับที่85,000นะฮะส่วนของผู้ถือหุ้นคือ85,000แต่ส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์เป็น 182,000 ล้าน 18.15.9 เพราะนั้นมันก็ใหญ่กว่าไอ้ตัวเล็กสุดคือ65,000คือมันใหญ่กว่าอยู่แล้วอะใหญ่กว่าเยอะเลยกลางเลยเพราะนั้นมันก็คือเข้าต้นปีหน้าเท่ากับว่าจริงๆแล้วเกณฑ์ market cap เนี่ยมันทะลุอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันแค่ไม่ผ่านเรื่องไอ้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในวันแรกและอะไรงี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่พี่ไม่รู้ว่ามันมีเกณฑ์นี้นะยินก็เมื่อวานมีคนบอกมาคุณเหมือนกันว่ามันต้องบวกได้3% 16.4 อันนี้ผม
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็นั่งอ่านข่าวระหว่างวันว่าคือมันอย่างนี้ถ้ามันไม่เคยเกิดเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ครับแต่เราเกิดแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไปถามผู้รู้ว่ากฎเนี่ยมันมีหรือเปล่าครับเพราะว่าได้ยินเขาพูดกันมาแต่พี่ก็ไม่เคยได้ยินครับว่าไอ้ fast track เนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆครับจำได้มันก็คือเกิดมาไม่กี่ครั้งหรอกนะฮะ 2-3 ครั้งอ่ะครับนะครับอันนี้ก็คือเข้าประเด็นปัญหาคือว่าเข้าแล้วมันมีผลยังไงมากกว่าครับพอเข้าไปอยู่เซต50น่ะมันก็จะมีกองทุนหลายๆกองที่ดำเนินนโยบายโดยเซต50นะฮะซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็น LTF น่ะมันจะมีอิทธิพลมากถูกมั้ยครับเพราะ LTF เป็นกองที่เงินเข้าไงครับนะครับแต่ตอนเนี้ยเราเห็นน่ะบางทีเข้า S50 แล้วเนี่ยอย่าง Jmart เนี่ยแล้วก็ไม่JMT แล้วก็ลงแล้วก็ JMT ก็ไม่ได้ขึ้นครับ นะครับคือลงมาจากตอนที่จะเข้าอ่ะนะครับมันก็อาจจะเกิดจากการที่พอเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วกองเซต50มันถูกไถ่ถอนซึ่งกองเซต50น่ะมันก็จะเป็น LTF เนาะมั้ยครับครับแต่ตอนที่คุณเข้าไปอ่ะเขาต้องปรับพอร์ตใส่เข้าไปที่หุ้นตัวเนี้ยสมมติว่าเข้าไปที่ JMT นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยกองเซต50เนี่ยที่มันไปเกี่ยวข้องกับ LTF น่ะมันไถ่ถอนใช่มั้ยพอลูกค้าไถ่ถอนก็ต้องขายหุ้นเฉลี่ยออกไปใช่ป่ะถูกไหมเขาก็จะต้องขายไอ้ JMT ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าเซ็ตมันก็อาจจะเป็นเข้าไปเพื่อถูกขายก็ได้นะครับเพราะยังไง LTF ยังไงมันก็ต้องโลบไปเรื่อยๆโลบไปเรื่อยๆโลบไปเรื่อยๆแล้วถ้า LTF มันมาเอามาซื้อ SFS คือไอ้กองทุน10ปีเนี่ยนะครับอันนี้เงินก็ไม่หายไปไหนมันก็จะมีกองพวกนี้ก็เป็นกองที่อิงเซ็ต50เหมือนกันโดยส่วนใหญ่นะก็จะอิงเซ็ต50นะครับอันนี้การเข้าเซ็ต50ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะเซ็ต50เนี่ยมันซื้อในกองทุนถูกไหมครับฝรั่งก็ซื้ออยู่ประมาณเซ็ต10เซ็ต20ประมาณเนี้ยไม่เข้าเซ็ต50อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าเซ็ต50มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเข้าไปแล้วถูกขายเพราะมันเป็นเอางี้เงินกำลังไหลออกจากกองทุนเนี่ยพอครบกำหนด LTF อ่ะเขาต้องถ่ายถอนเพราะกองมันจะปิดไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับครับก็ประมาณสักปีนี้เป็นปีแรกก็5ปีอ่ะใช่ไหมประมาณ3ปีอ่ะมันถึงจะหมดเพราะนั้นการเข้าเซ็ต50อ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเข้าใจไหมแล้วมันเข้าเซ็ต50มาแล้วมันจะโดนขายได้ไงจ๊ะอ๋ออ๋อเข้าใจละตอน LTF มันถอนเนี่ยมันก็ต้องขายเฉลี่ยออกมาทุกตัวเข้าใจละใช่ไหมครับแต่คุณอยู่ข้างนอกเนี่ยก็กองทุนไม่ได้มาซื้อมันก็ไม่ถูกกองขายอืมใช่ปะครับเดี๋ยววันนี้มันอาจจะถูกขายเลยเพราะว่าเมื่อวานมันเข้าไม่ได้แต่บางกองไปซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนเมื่อวานครับเพราะมันราคาจองแต่วันนี้ก็ขายทิ้งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เข้าเซ็ต50ครับจะไปถืออยู่ได้ไงอ่ะเพราะมันไม่ได้คำนวณในกองมันผิดเกณฑ์ด้วยพอมันอาจจะทำให้การบริหารของคุณมันผิดเพี้ยนครับกลายเป็นว่าต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยคุณก็ต้องถูกตำหนิคือการบริหารกองทุนเนี่ยคุณยิงไปตามดัชนีดีกว่าคือไม่บวกไม่ลบนะฮะไม่บวกไม่ลบไม่ได้ไม่โดนชุบไม่โดนด่าเซ็ต50ขึ้นกูวิ่งตามเซ็ต50อ่ะอันเนี้ยก็คุณให้ AI ทำก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่บวกไม่ลบไม่โดนชมไม่โดนด่าไม่โดนชุบก็ไม่ได้กำไรล็อกมึงกำไรเยอะๆเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันเสี่ยงแต่ถ้ากูเล่นแบบเสี่ยงจริงๆก็อาจจะไม่เสี่ยงก็ได้อาจจะเก่งครับเพราะเขาจะขายพร้อมเรา 1,700 ใช่ไหมครับแล้วเขากลับมาซื้อตอนนี้ครับ ADV เขาดีขึ้นไหมครับก็จะสูงกว่าตลาดแต่มันก็เป็นกองใหญ่ๆที่ทำไม่ได้ไม่อาจจะเป็นกองเล็กๆถูกป่ะครับอาจจะมีบางกองทำก็ได้ครับเททิ้งลงมาครับเวลาเขาทำเขาก็ไปทำกองส่วนบุคกองที่เป็นกองส่วนบุคคลเขาก็ไม่จะมาทำกองที่กองมหาชนกองทุนมันมีกองทุนส่วนบุคคลด้วยนึกออกไหมครับไปทำกองส่วนบุคคลมันเห็นภาพกว่าถูกไหมครับจูงใจให้ลูกค้าไม่ได้ค่าบริหารจัดการเลยที่แบบมากกว่าใช่ไหมกองพวกนั้นก็จะเป็นฟันออฟฟันนึกออกไหมฮะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่เขาไปบริหารตรงนั้นมันง่ายกว่าไงครับก็พี่รู้ประมาณนี้นะพี่รู้ประมาณนี้เพราะว่าในระบบกองทุนมันก็เปลี่ยนไปอ่ะนะฮะพี่อาจจะรู้ช่วงหนึ่งของช่วงหนึ่งแค่นั้นเองแต่ทั้งหมดพี่ก็จะไม่รู้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดนะพี่เอาความรู้ที่พี่เคยรู้มาเล่าให้ฟังครับ
นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกมันอาจจะไม่อัปทูเดตดีกว่าครับนะครับโดยโครงสร้างมันก็จะใกล้ๆเคียงๆเดิมนะครับผมว่าใช่เมื่อเห็นไหมตอนเนี้ยคนที่เป็นผู้จัดการทุนรวมออกมาเป็นนู่นนี่เต็มไปหมดอ่ะใช่ไหมเพราะว่าการเป็นผู้จัดการทุนรวมมันถึงมีเฮดฟันเกิดขึ้นไงเพราะเหมือนกับว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะความสามารถของตัวเองอ่ะเต็มที่เพราะว่ามันต้องอยู่ที่คณะกรรมการนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอ่ะนะครับเออเหมือนว่าตกลงคุณเป็นแค่เครื่องจักรแล้วคอยขี่หรือเปล่าครับนะครับครับอาจารย์ทิ้งท้ายทีเฟกกับทองคำได้เลยนะครับทีเฟกนะครับก็เริ่มเป็นโดจินะฮะจะเห็นว่าไอ้สัญญาณซื้อที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแถวเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นไดเวอร์เจนต์อยู่นะเห็นไหมครับแต่มันไม่ใช่แบบไดเวอร์เจนต์แบบจะขึ้นแรงๆอ่ะนะครับมันเหมือนว่าก้ามกึ่งอ่ะมึงโอเวอร์โซไดเวอร์เจนต์ไปเลยอะไรก็โอเคใช่ไหมพรุ่งนี้ขึ้นมาก็ยังไปไม่ได้ก็ขึ้นมาก็มาติดกรอบนี่นะฮะก็มาติดแนวต้านแนวต้านก็คือตอนนี้พอเงินมันน้อยมันก็เป็นสายอาร์ตก็ใช้วิธีลากเส้นออกเนี่ยถูกไหมฮะครับสายอาร์ตนะครับก็ติดเท่านี้ก็ไปไม่ได้แต่ยังเป็นสัญญาณซื้ออยู่ฮะครับแล้วก็แถวนี้ก็รุ่มตลาดก็ต้องหายไปซึมไป2วันถูกป่ะครับนะครับเพราะว่าไม่ปรากฏพฤติกรรมว่าต่างชาติขายหุ้นมากมายอะไรนะฮะคือหุ้นจะลงเมื่อต่างชาติขายเยอะครับก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรเท่านี้เซอร์ไพรส์ที่ป้องพูดถึงว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ครับนะครับถ้าเกิดมีการเซอร์ไพรส์ในดาวโจนส์นะฮะเพราะนั้นถ้าคุณกลัวว่า2วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยคุณก็ต้องไปดูดาวโจนส์ถูกไหมครับเพื่อมาดูทีเฟกต์นะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับที่ไปที่ดาวโจนส์เลย DJI เพราะว่าต่างชาติน่ะเขาไม่เล่นหุ้นต่ำเราเขาเล่นตามดาวโจนส์ครับนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีอิทธิพลเพราะเขามีเงินอยู่ที่เขามีหุ้นอยู่ที่เราเป็นแสนล้านอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นการไม่ถึงว่าคุณคิดแค่2วันในคุณคิดแบบโคตรเก่งกำไรเลยนะ ก็กำลังจะมีสัญญาณซื้อซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับเนี่ยออสซิเลเตอร์เริ่มเป็นบวกก็คือมีโอกาสนะที่มันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วแท่งเทียนแท่งมันแท่งเนี้ยก็ดูดีนึกออกไหมฮะดูดีแต่ก็ชนแนวต้าน32060เนี่ยก็ชนอยู่นะครับการขึ้นมาตัวนี้เนื่องจากมันกลางทางอ่ะป๊อกมันก็เป็นสัญญาณที่แบบว่าถ้าคุณอยู่แถวเนี้ยคุณก็ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ถ้าจะขึ้นต่อไปนะครับอย่าลืมว่าครั้งเนี้ยการขึ้นต่อไปเนี่ยมันไม่ควรขึ้นไปที่สีฟ้าเนี่ยมันก็ควรจะอยู่เคลียร์คอไอ้สีเขียวๆเนี่ยนะฮะคือ10ปันเนี่ยนะฮะทางเฟรมเดย์มันยกนะมันไม่เหมือนเราเห็นไหมเนี่ยมันยกแต่มันยกขึ้นนะฮะตัวนี้มันทำโลนะแล้วมันยกขึ้นเห็นไหมครับเพราะนั้นของเขาว่าเป็นขึ้นอยู่การขึ้นก็คือมันก็อาจจะขึ้นต่อได้ถึง33202ไม่ได้เยอะอะไรแต่มันก็ยังไม่ลงนะฮะครับถ้าดูแบบนี้ก็คือมันมีสัญญาณซื้อมาแล้วครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วนะฮะมันก็อาจจะเหมือนบิตคอยน์ก็ได้ที่มันซื้อแล้วมันหลอกเลยครับเนี่ยสัญญาซื้อของบิตคอยพอมันซื้อปุ๊บแล้วมันกดลงเลยนะครับไอ้บิตคอยตัวเนี้ยคุณต้องขายออกแล้วนะเพราะว่ามันหลุดแล้วต้องขายออกแล้วสัญญาซื้อที่กูบอกว่าสีเขียวซื้อเนี่ยตอนนี้มันขายแล้วนะครับไอ้สีเขียวขายนะภาพแบบนี้ก็คือเรารู้ว่าดาวโจนส์ระยะยาวเนี่ยมันยังลงอยู่มันแค่รีบาวนะฮะครับนะครับส่วนมันกำลังรีบาวในทางเฟรมระยะกลางแบบเนี้ยนะครับนะครับซึ่งธรรมชาติเนี่ยถ้ามันยังจะลงต่อเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ามันจะไม่ลงแล้วอ่ะมันควรจะย่อกลับลงมานะครับนะฮะเหมือนเนี้ยมันควรจะย่ออันนี้มันขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วมันย่อลงมาเนี่ยเห็นไหมมันเลยขึ้นต่อได้ครับถ้านี่มันวิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยแสดงว่ามันไปขาลงนะครับวิ่งผ่านขึ้นไปเลยเนี่ยแล้วมันลงเห็นไหมครับแต่ขึ้นมาแล้วมันย่อนี้ก็คือว่ามันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นนะดาวโจนส์ครับนะครับเพราะนั้นถามว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นพี่ว่ามันก้ามกึ่งนะครับมันแค่ก้ามกึ่งครับคุณไม่สามารถคาดได้หรอกว่าตลาดเขาคิดยังไงถ้าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 0.75 หรือ1ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่จิตวิทยาซึ่งเขาจะคิดคนละแบบก็ได้แต่เทคนิคมันบอกว่า
มันไม่ควรลงแรงนะครับแต่ไม่ควรลงแรงครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับอาจารย์ปิดทองคำนะฮะครับทองคำก็จะมีกรอบของการเซเวนะครับทองคำก็ยังไม่ได้สัญญาณที่จะเป็นขาขึ้นก็เป็นกรอบของการเซเวที่นะครับ1695นะครับการ1738นะครับก็คือการเป็นเล่นสั้นครับครับการขึ้นไปก็ไม่ควรผ่าน1738การลงมาก็ไม่ควรหลุด1800ตรงนี้1700แล้วกันเอาแค่เนี้ยก็ยังเป็นการเล่นสั้นเป็นแค่การรีบาวยังไม่ใช่สัญญาณกลับตัวขึ้นครับประมาณนี้ได้ครับโอเคครับว่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์มากเลยนะครับสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนะครับและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสำหรับนักลงทุนที่ยังสนใจในการหลักสูตรที่จะเรียนกับอาจารย์นิพนธ์นะรอบนี้อาจารย์นิพนธ์ออนสเตทเดียวๆแล้วนะครับวันที่20-21 สิงหา 2565นะครับกับหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่น7นะครับอาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะจะสอนระบบเทรดหุ้นระบบเล่นทองคำนะครับแล้วก็ระบบทีเฟกนะครับนะฮะสอนด้วยกลยุทธ์2วันเต็มนะครับหลักสูตรนี้บอกเลยว่าครบถ้วนกระบวนยุทธ์จริงนะครับก็ใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ LINE นะครับ Stock Virgin Term S นะครับนะทักกันเข้ามาสอบถามได้ครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเคยมีพื้นฐานมาหรือไม่เคยมีพื้นฐานมาได้ไหมนะฮะก็เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนทั่วไปจะมาถามกันนะครับ20-21 สิงหาคม 2565นะครับอาจารย์นิพนธ์กับรวมศาสตร์7ครับนะวันนี้ก็10:33 นนะครับนำรายกันไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันอีก1ครั้งนะครับในสัปดาห์นี้เทคแคร์ทุกท่านครับยุวานปิยะตระกูลรัตน์พ่อเกียรติ7ไปแล้วครับสวัสดีครับ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตลาดจะซึมอีกนานไหมคะก็นานครับ แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ซึมแบบว่าไม่ดีนะมันก็จะเป็นซึมแบบค่อยๆยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆครับบรรยากาศมันดูเอื้ออำนวยนะครับให้ยังเป็นขึ้นได้อยู่แล้วก็เราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มหุ้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นกลุ่มหุ้นที่เลือกเล่นได้ไม่ยากนะครับเช่น iDividend Yield KKP Tisco อาจขยับปรับเพิ่มขึ้นกลุ่มพวก Earning Pay เช่นพวก MTC สวัสดิ์ซึ่ง Earning จะออกมาดีก็ขยับปรับเพิ่มขึ้น KCE ก็ขึ้นนะครับมันดูเลยดูแล้วจริงๆว่าบรรยากาศตลาดแบบนี้เล่นง่ายนะดูโลกสงบแล้วก็ที่ควรขึ้นก็คือขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่ไม่ควรขึ้นก็ปรับลดลงนะครับทีนี้เนี่ยกดตอนในช่วงนี้เราจะทำอะไรผมมองว่าสัปดาห์นี้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐมันมีความเสี่ยงที่จะต้องย่อตัวนะครับว่าสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นนะดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะเน้นเปิดเป็นหน้าพุทธไปก่อนทั้งตัว SPX แล้วก็ NDX นะครับส่วนในหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นเน้นการถือลองคอหรือลองฟิวเจอร์เนี่ยดูได้เปรียบเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้เราอาจจะหยุดแต่สัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าเราจะกลับไปขึ้นอีกนะครับดังนั้นก็ช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐย่อๆก็เป็นโอกาสในการที่เราจะถือลองฟิวเจอร์แล้วก็ลองคอในหุ้นไทยเนี่ยทิ้งไว้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีหน้าพุทไว้อยู่แล้วถูกไหมนะครับก็พุทไว้ก่อนเพื่อจะได้รอทำกำไรเมื่อต้นสัปดาห์หน้าเราค่อยเปลี่ยนเป็นหน้าคอสำหรับ SPX กับ NDXพอจะเข้าใจไหมครับ SPX ND คือพูดไปก่อนแล้วก็รอปิดสัปดาห์หน้าแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าคอส่วนตัวหุ้นไทยเนี่ยผมว่าถือลองคอกับลองฟิวเจอร์ไว้ไม่น่าจะเสียหายค่ะได้ค่ะนะโหวันนี้ได้กลยุทธ์ชัดเจนครบถ้วนเลยต้องกราบขอบคุณคุณปิงนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค
ค่ะคุณปิงประกิตนะคะสำหรับตลาดบ้านเรานะคะก็กลยุทธ์ในฝั่งของตัวของ Z50 นะคะสามารถที่จะลองพอคือเล่นขึ้นนะคะมองตลาดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะสามารถที่จะเปิดตัวลองตัว Z50 นะคะหรือ DW ก็สามารถลองคอนะคะ Z50 284 22124ของค่า28 Macquarie ได้ตัวนี้มีค่า Gearing 11 Sensitivity 0.95 นะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะในภาพสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการเก็งกำไรขาขึ้นนะคะขาลงค่ะเป็นการเปิดพุทนะคะ XPX 28P 2209D นะคะของค่า28 Macquarie ค่า Gearing 11.2 Sensitivity 0.2 ส่วนสัปดาห์หน้าค่อยเปลี่ยนจากหน้าพุทธไปเป็นหน้าลองนะเป็นกลยุทธ์นะคะทิ้งท้ายกันในช่วงสัปดาห์นี้สำหรับตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code ตรงข้างจอหรือเซิร์ชเพิ่มเพื่อนทาง LINE @thaidw นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดยMacquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com